แต่ที่มันน่าสนใจเมื่อวานจริงๆมันก็เป็นข่าวล่ำข่าวเรือแต่ทำให้คุณทักษิณซึ่งต้องทวิตข้อความเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะไปถึงที่คุณทักษิณทวิตปฏิเสธข่าวล่ำข่าวลือเนี่ยมันมีกระแสสะพัดกันในทำนองว่าขณะนี้มีการพูดจากันว่าก้าวไกลการเสนอชื่อคุณพิธาเข้าไปในที่ประชุมร่วมของสองสภา750คนสสกับสวจะไม่ได้376ขณะเดียวกันเกิดความไม่ลงตัวเรื่อง MOU อันนี้ข่าวลือนะแพร่สะพัดที่นัดแถลงร่วมกันวันเมื่อวานวันพรุ่งนี้แล้วก็มีรายละเอียดที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลตำแหน่งประธานสภาผู้แทนเพื่อไทยต่อรองขอส่งคนที่เหมาะสมขึ้นดำรงตำแหน่งขณะที่ก้าวไกลก็ยืนยันว่าต้องเป็นของพรรคอันดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องการปล่อยข่าวยึดกระทรวงต่างๆซึ่งแหล่งข่าวรายนี้อ้างว่าพรรคก้าวไกลปล่อยข่าวว่าจะเอากระทรวงโน้นกระทรวงนี้เป็นระยะทำให้การเจรจาไม่มีความคืบหน้าคือไม่ได้มีการพูดจากเรื่องกระทรวงแต่มาปล่อยข่าวหวังอะไรสุดท้ายมีกระแสข่าวลืออ้างว่าคุณทักษิณเดินทางมาอยู่ที่ฮ่องกงในช่วงนี้และเป็นจังหวะเวลาที่พรรคแกนนำสำคัญแกนนำพรรคการเมืองสำคัญเช่นคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวหลังการเลือกตั้งรวมไปถึงอันนี้ข่าวลือหรือว่าแหล่งข่าวที่ว่านี้อ้างว่ายังมีแกนนำสนุนพลังประชารัฐได้ไปพบปะแล้วรับประทานอาหารร่วมกันมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหากพรรคก้าวไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นี่ไปกันถึงขนาดไหนท่านผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะข่าวปล่อยน่าจะข่าวปล่อยแต่เรานำเสนอเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์นี้ก็จะทำนองว่าเชื่อว่าก้าวไกลเสนอคุณพิธาจะไม่ผ่านสว.จะยกมือให้ไม่เกิน20คนแล้วก็จะเกิดกรณีเพื่อไทยขอใช้สิทธิพรรคอันดับ2เมื่ออันดับหนึ่งจัดตั้งไม่สำเร็จมาตั้งรัฐบาลแทนแล้วข่าวนี้ไปถึงขนาดเพื่อไทยจะไปทาบทามพลังประชารัฐค่ะที่มีลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับสว.เข้าร่วมรัฐบาลและอาจจะทาบทามพรรคลุงตู่ด้วยนะมาร่วมรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อทดแทนเสียงของก้าวไกลรวมถึงบางพรรคที่ประกาศจุดยืนถอนตัวไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าพลเอกประวิตรต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ตำแหน่งสส.รวมไปถึงประกาศวางมือทางการเมืองเปิดทางให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคพลังประชารัฐมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนแล้วมาเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยนี่เลือกันถึงขนาดหรือปล่อยข่าวกันถึงขนาดว่าให้พลังประชารัฐได้มหาดไทยนึกดูสิส่วนภูมิใจไทยจะได้ดูแลกระทรวงคมนาคมค่ะพรรคประชาธิปัตย์จะดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเดิมรวมไทยสร้างชาติจะปรับโครงสร้างให้คุณเอกนัทพร้อมพันธุ์เลขาธิการพรรคขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากสมาชิกพรรคและประธานกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์รวมถึงแคนดิเดตนายกและให้วางมือสูตรนี้รวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลโดยที่จะมีสสพรรครัฐบาลเกินกว่า320ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเสนอชื่อชนชัยเกษมนิติสิริหรือถ้าไม่ได้คุณเศรษฐาทวีสินแพทองธารอุ๊งอิ๊งจะเฟดตัวออกไปท่านผู้ชมข่าวลือนี้เนี่ยใครมองแบบวิเคราะห์คือตั้งใจจะล่อเป้าเลยตัวหมวยลองนึกดูสิเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแข่งจับมือพลังประชารัฐเอาน้องชายพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเอาภูมิใจไทยมาเป็นว่าการคมนาคมเอาประชาธิปัตย์มาเป็นเกษตรคือใช่ไหมคือข่าวนี้เนี่ยล่อเป้าเลยฮะท่านผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้เอาเป็นว่าถ้าแยกจากก้าวไกลเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยคือพรรคอนุรักษ์ฝ่ายลุงตู่เลยฮะค่ะก้าวไกลคือพรรคอีกขั้วหนึ่งเลยนี่ข่าวนี้น่าสนใจทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณทักษิณเองนะคะก็ได้มีการทวิตชี้แจงค่ะมีข่าวลือว่ามีแกนนำพรรคฝากรัฐบาลปัจจุบันไปพบผมที่ฮ่องกงก็หมายถึงอนุทินศักดิ์สยามที่ปัดแล้วก็มีพลังประชารัฐคุณทักษิณต้องบอกยังไงลือกันจนมั่วหมดผมอยู่ดูไบครับจะเดินทางพรุ่งนี้ดึกๆยังไม่มีแพลนไปฮ่องกงครับ คือปรากฏว่าคุณทักษิณบอกอยู่ดูไบไม่ได้มีกำหนดที่จะไปฮ่องกงไปเจอ